สวัสดีค่ะวันนี้พามาเดินชมสวนแอปเปิลนะคะดกมากค่ะมีแอปเปิลหล่นเต็มนี่แหละค่ะถ้าเป็นบ้านเราก็จะอะไรอ่ะมันก็จะประมาณมะม่วงเนาะเหมือนเป็นมะม่วงมะม่วงเวลาที่เขาฤดูกาลเยอะๆเขาก็จะ จะหล่นอย่างเงี้ยกินไม่ทันต้นก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นี่เป็นฟาร์มเขาเลยค่ะดกมากป้าดลูกนี้น่ากินจังเลยอ่ะลูกนี้น่าทานมากค่ะนี่เป็นออร์แกนิกจากต้นเลยเลยค่ะอันนี้คือเขาหล่นแอปเปิ้ลหล่นตามพื้นดินปกติเขาก็จะเหมือนกับเอาไปทำไซเดอร์เนาะเก็บไปทำไซเดอร์แต่อันนี้เขาคงสงสัยคงเก็บพอแล้วแหละก็เลยก็ปล่อยทิ้งอย่างนี้นี่ก็ทิ้งเป็นปุ๋ยไปเลยค่ะทุกปีก็จะเห็นแบบนี้ตลอดนะจะเห็นเขาจะทิ้งแบบนี้ตลอดครูนางสวัสดีค่ะพรทิพาสวัสดีค่ะวันนี้ครูพามาเที่ยวสวนผลไม้เนี่ยเต็มหมดเลยค่ะสวนนั่นแหละค่ะที่ครูนางเคยมาน่าทานมากอุ้ยดูลูกนี้อยากเก็บลูกนี้เลยเนาะเก็บได้เนี่ยเราก็ไปกินได้เลยสวัสดีค่ะพี่เล็กสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพามาเที่ยวสวนผลไม้วันนี้ก็ยังดกอยู่นะครูซันดี้นึกว่าเขาหมดแล้วนึกว่าหมดฤดูกาลเขาไปแล้วก็ยังดกอยู่คิดถึงครูนางมาสวนไอ้นี่ก็คิดถึงครูนางต้นเขาไม่สูงนะคะต้นจะประมาณนี้เนี่ยคือถ้าไม่มีคนมาเก็บนี่ก็คือทิ้งอะค่ะถ้าไม่มีคนมาเก็บมาอะไรก็จะทิ้งไปเลยเพราะว่าดูแล้วเจ้าของฟาร์มเขาก็ไม่เก็บก็จะปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นพี่แรกบอกว่าสวยมากแอปเปิ้ลเยอะเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนกินก็ทิ้งไปเงี้ยบ้านเราอ่ะแพงเนาะแต่ที่นี่ก็ดูดกมากเลยค่ะน่าทานลูกเนี้ย
น่าทานคือมันจะกรอบมากก็จะขึ้นแบบนี้ทุกปีสวนเขาใหญ่หลายเป็นพันไร่นู่นเลยล่ะดกเต็มต้นเลยค่ะบางต้นนะคะครูพี่เล็กบางต้นเนี่ยหักบางต้นจะหักแล้วก็นะดกเต็มเขาอันแย่กันขึ้นนั่นไหมดูสิเขาแย่งกันขึ้นคือแย่งกันขึ้นน่ะแบบว่ามันดกมากแล้วก็ไม่มีพื้นที่ขึ้นเต็มเลยค่ะเนี่ยบ้านเราก็กิโลหลายร้อยเนาะกิโลหลายบาทอยู่เอาบอกมองเป็นแรกดกมากค่ะเนาะถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นมะม่วงนะมะม่วงแล้วก็เหมือนกับว่ามะม่วงก็หล่นอย่างเงี้ยแหละเอามะม่วงมาแรกคือดกจริงๆนะคุณสันดีกับสะออนเด้ล่ะสะออนแต่ก็ไม่รู้จะกินยังไงเนาะเราก็กินทุกวันน่ะแฟนบอกว่าอย่าไปซื้อมาอีกนะวันนั้นเอาไปเยอะมากเลยแล้วก็กินไม่ทันแล้วมันเน่าพอเรากินไม่ทันมันก็เน่าเนี่ยมีนกเข้ามากินด้วยอันนี้คือนกกินคิดถึงครูนางเช่นกันค่ะครูนางจะไปไลฟ์หน้าเพจเหรอคะก็อากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะแต่ดีอยู่ฝนไม่ตกหรอกแต่ว่าเป็นครึ้มๆเฉยๆบรรยากาศก็โอเคอยู่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะได้ยินเสียงกันอยู่เนาะได้ยินเสียงอยู่มานั่งอยู่สวนแอปเปิ้ลครูก็ไปซื้อไม่ได้ไปซื้อหรอกไปเก็บผักเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูที่นี่ก็จะมีผักเขาเรียกผักเหมือนผักขมเนาะจะมีผักที่นี่นะอันนี้ก็ไปเก็บผักมามีผักด้วยแฟนครูนางก็บ่นขนมาเยอะขนมาเยอะใช่ไหมแล้วก็มีบีทรูสต้นบีทรูสปกติเราจะกินแบบหัวมันเนาะเราจะไปต้มแล้วแต่ใบมันก็กินได้นะบีทรูทก็กินได้เหมือนกันใบมันใบบีทรูทอันนี้ก็เอาไปต้มจิ้มน้ำพริกได้คุณไปเก็บมาแล้วก็มีเขาเรียกว่าผักขมจะมีผักขมฝรั่งก็เป็นประมาณเนี้ยอันนี้เพื่อสุขภาพเลยค่ะอันนี้จะเป็นผักขมฝรั่งแล้วก็สามารถเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกได้ไปลวกจิ้มน้ำพริกนี่ได้แถวนี้ก็จะมีผักเยอะแยะมีสวนอะไรด้วยนะสวนข้าวโพดมีข้าวโพดด้วยคนน้อยว่าอยากเที่ยว มานั่งพาพวกเราเที่ยวเดินไปฝั่งนู้นนิดนึงเนาะคือดกมากตรงเนี้ยเหมาะมากเลยใครที่ชอบทำคลิปวิดีโอนะเหมาะกับการมานั่งทำคลิปวิดีโอวันนี้ชิล
ไม่มีคอนเทนต์อะไรนะคะวันนี้ไม่มีคอนเทนต์อะไรมาฝากปกติจะคุยเรื่องเงินเนาะจะคุยเรื่องเงินเรื่องออนไลน์นู่นนี่นั่นวันนี้เราจะมาแบบธรรมดาธรรมดากันอันนี้ไม่มีคอนเทนต์อะไรเนี่ยก็เป็นผักนะคะเคยได้ยินผักไอ้สิงโตไหมที่เขาบอกว่าฟันสิงโตอันนี้ก็กินได้นะผักนี้ก็กินได้เพราะว่าเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพเช่นเดียวกันมันจะมีหญ้าเอ็นยืดมันจะมีผักฟันสิงโตแล้วก็ผักอะไรอีกอย่างนึงนี่แหละกินได้หมดเลยคือมันมีคนพากินแล้วก็กินได้ครูซันนี่ก็ทดลองกินแล้วก็กินได้เหมือนกันเป็นเพื่อสุขภาพผักตามตลาดก็มีนะแต่ว่าผักที่เรามาเก็บแบบเนี้ยมันจะอร่อยกว่าอย่างแอปเปิลเนี่ยตลาดก็มีนะแต่ว่าถ้ามาเก็บอย่างเงี้ยมันอร่อยอร่อยมากมันเป็นหอมๆเลยนะตอนพวกเรามานั่งกินแอปเปิ้ลบ้านเราก็กี่ทุ่มแล้วเนาะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนน่าจะดึกๆแล้วล่ะ2:30มันมีหลายพันนะมันจะมีพันลูกครึ่งด้วยแอปเปิ้ลพันลูกครึ่งก็จะเป็นเหมือนพันลูกแพรลูกแพรผสมแอปเปิ้ลก็อร่อยเหมือนกันหลายพันรสชาติก็จะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราเก็บที่ต้นมันเลยอ่ะจะหอมมากอร่อยมากเอามาให้หน่อยส่งมาถึงบ้านคุณนางต้องแวะมาเอานะจริงๆมันขึ้นได้นะคุณนางขึ้นมาไลฟ์ด้วยกันไหมล่ะโอ้คุณนางจะไปไลฟ์หน้าเพจใช่ไหมพันเขาเตี้ยมากเขาไม่ได้ตัดนะแล้วก็ต้นมันไม่ใหญ่ทีนี้พอเขาเรียกอะไรอ่ะเวลามันดกๆมันจะล้มต้นมันหักเขาก็เลยมีไม้ค้ำเอาไว้แต่ละต้นก็จะมีไม้ค้ำเอาไว ได้ค่ะครูพี่เล็กถ่ายรูปให้เดี๋ยวถ่ายรูปให้จะไปยืนที่นั่นใช่ไหมเดี๋ยวครูถ่ายรูปให้ถ่ายรูปตรงนี้เนาะแล้วส่งไปให้คือสวยครูก็ชอบมานั่งอยู่เงี้ยธรรมชาติเนาะมารับบรรยากาศเหมือนกับเป็นเขาเรียกออร์แกนิกเนาะบรรยากาศที่มันเป็นลมรับธรรมชาติแบบนี้บ้างบางทีก็ทำงานเยอะบางทีกับอยู่แต่กับอินเทอร์เน็ตเยอะก็ต้องหาวิธีออกมาแบบนี้บ้างออกมารับธรรมชาติคือมันสวยจริงๆเนี่ยครูก็อยากนอนเด้มาธรรมชาติเนี่ยวันนั้นมามันนอนอย่างเงี้ยกับป้าลูกนี่คือใหญ่แท้ลูกนี้ใหญ่มากเลยแฟนบอกว่าอย่าไปเก็บนะแต่ว่าถ้าสิอดใจก็นอนเนี่ยบอกเก็บใหญ่อ่ะแล้วก็น่ากินด้วยว้าวแฟนบอกว่าอย่าเอาเยอะเด้ออยู่เสียดายป้าเขามาเห็นเขาก็จิตสะอ้อนด้วยนี่ไม่เก็บก็เก็บอะก็ต้องเก็บดูสองลูกนี้สิเนี่ยน่ากินมากเลยอะแบบสดๆด้วยนะ
สวยมากค่ะจากครูพี่ก้อยเนาะดีค่ะพี่เล็กสวัสดีค่ะมาเด้อมาเก็บแอปเปิ้ลเนี่ยครูว่าจะไม่เก็บนะแฟนบอกว่าอย่าไปเก็บนะยูเพราะว่าที่บ้านมีเยอะแล้วกินไม่ทันแล้วมันก็เน่าไม่เห็นอีกก็เก็บอีกเด้มันน่ากินมากเดี๋ยวจะไปฝั่งนู้นเก็บผักใช้น้ำกันโลดเก็บผักแล้วก็ไปเก็บทางโน้ตอีกนิดนึงสวยเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนู้นกันเนาะเดี๋ยวครูพาเดินไปฝั่งนู้นพุทธซ้อนสวัสดีค่ะคิดถึงนะคะคิดถึงเช่นเดียวกันครูพาพวกเรามาเที่ยวสวนแอปเปิ้ลจังแมนวานงามคักสวยมันบรรยากาศสวยมากเลยเห็นฝั่งนู้นด้วยเนาะมาก็ชอบแบบนี้ชอบบรรยากาศก็มานั่งเล่นชิลๆเนี่ยค่ะวันนี้ไม่มีคอนเทนต์อะไรมีใครมีสงสัยใดๆไหมติดขัดตรงไหนบ้างยังไม่ปลดล็อกตรงไหนก็เขียนขึ้นมาเด้ออาจก็จะได้ตอบกันตรงนี้ทั้งผู้นั่งหลายทั้งนู้นอ่ะเยอะมันดกมากเลยนู่นละประมาณเดือนตุลาก็เริ่มหมดแล้วปลายเดือนนี้ก็จะเริ่มหมดแล้วล่ะมานั่นแบบนี้ทุกปีก็จะมาอย่างนี้แหละมานั่งเล่นแล้วก็มาเก็บกินลังเทียก็ทำพริกเกลือมานะมันจะมีพันธุ์นึงเป็นแอปเปิ้ลเขาเรียกว่าแอปเปิ้ลคุกกิ้งเหมือนกับว่าเป็นสมๆมันจะเปรี้ยวมากแล้วก็กินกับพริกเกลือทำพริกเกลือหรือไม่ก็ซื้อไปบ้านเราก็ไปทำพริกน้ำปลากินก็อร่อยเหมือนกันแซ่บก็วันหยุดก็จะออกมาชิลๆประมาณนี้แหละค่ะถ้าไม่ได้ทำอะไรเนาะถ้าไม่ได้มีงานยุ่งเยอะก็จะออกมาประมาณนี้ครูนางก็พาครูนางมาเที่ยวแล้วรอบนึงครูนางไม่ลองไลฟ์สดดูอะไลฟ์สดในช่อง YouTube อะครูนางยังอยู่ไหมเนาะลองไลฟ์สดในช่อง YouTube ดูเดี๋ยวจะไปขึ้นเป็นเพื่อนฮ่อนอยู่เป็นร้อนเหมือนกับว่าเห็ดจะขึ้นนะมันร้อนแบบอบอ้าวอากาศครึ้มๆแต่ว่าร้อนอบอ้าวเห็ดขึ้นอังกฤษก็มีเห็ดผึ้งเนาะเขาเรียกเห็ดผึ้งเห็ดผึ้งก็กินได้กินได้เหมือนกันผู้บ่าวย่างอยู่ฟังผุ่นได้บอกว่าฉันจะไปไลฟ์สดตรงนี้ก่อนนะเขาก็ยืนอยู่แถวนู้นแฟนครูซันดี้เขาก็โอเคอยู่มาน้ำกันนะเราก็ย่างแถวนั้นล่ะย่างถ่ายอยู่นี่วันหยุดก็มาชิลๆประมาณนี้ล่ะครูพี่ก้อยโอเคบอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสวัสดีค่ะบองแอ๋ยินดีต้อนรับขอบคุณมากค่ะเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะจุงกะแมวบองปูโอนขอบคุณมากค่ะยินดีต้อนรับมาพาชมบรรยากาศสวนแอปเปิ้ลละอาจะนับสวยมากมันดกมากฝั่งนู้นดกดูให้เห็นเนาะอย่างดกเลยตั้งอย่างนั้นจะได้เห็นดกมากแต่ต้นเขาก็เตี้ยๆนะต้นไม่สูงต้นไม่สูงเห็นปะต้นเป็นแบบเตี้ยๆแต่บ้านเราก็มีนะแอปเปิ้ลจะมีตามแถวอีกอย่างนะเชียงใหม่ใช่ไหมเชียงใหม่เชียงรายแถวนั้นนะเขาก็จะมีสวนแอปเปิ้ลอยู่แล้วก็ตามภาคเหนือภาคเหนือก็จะมีแบบเป็นอากาศหนาวๆหน่อยอากาศเย็นๆหน่อยก็จะปลูกขึ้นนี่เขาก็เริ่มปลูกแต่ที่เนี่ยมันเก็บได้เหมือนเด้มันดกมากดกแล้วก็อร่อยด้วยนะเวลาเราเก็บกินจากต้นมันเลยก็จะอร่อยไปอีกรสชาตินึงประมาณนั้นตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูต้นนี้ดกมากเบิ่งเด้อเดี๋ยวจะหันกล้องไปให้ดูนี่ดกมากย่างดกเลยได้เห็นใกล้ก็เยอะแต่ว่าก็กินไม่นั่นหรอกกินได้ก็ไม่เท่าไหร่เพ
พี่เล็กจะเอาวิวตรงนี้เนาะเดี๋ยวคุณซันดี้จะถ่ายวิวให้เดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนู้นกันปะเข้ายางไปทั้งพุ่นกันเอาของกันแป๊บนึงพอพวกเราเดินเที่ยวไปฝั่งนู้นคนที่แบบชอบเพื่อสุขภาพเนาะจะกินได้ตลอดบ้านเราก็แพงได้ล่ะแอปเปิ้ลยังไม่เห็นจังสี่เท่ากับอันสะออนด้วยเนาะสะออนว่ามันเยอะแล้วมันเหมือนทิ้งขว้างอ่ะมันเหมือนเป็นแบบเขาทิ้งขว้างแล้วก็จริงๆเขาก็ไม่ได้ทิ้งขว้างหรอกแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่เก็บเฉยๆนี่แหละแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้เน้นไหมเอ้ยสะออนย่างดกเลยป๊อดดูลูกนี้สิครูจะให้ดูนี่แม่ลูกใหญ่มากลูกเนี้ยเป็นมืดๆเนาะมาเดินเที่ยวสวนแอปเปิ้ลย่างดกเลยพาเลาะเลาะไปฝั่งนู้นดกมากป๊าดย่างดกเลยสะออนเพราะว่าบ้านเรามันแพงเนาะที่นี่เขาก็เหมือนกับเป็นเหมือนผลไม้ป่าบ้านเราอะเห็นไหมเวลามันขึ้นแล้วมันก็เขาก็ทิ้งสิเนาะเขาก็เสียดายไหมเห็นก็คิดถึงบ้านคิดถึงคนที่ชอบกินแอปเปิ้ลสวยอันก็ชอบโอเคเนาะคงจะแค่นี้แหละพาพอให้ดูได้หอมปากหอมคอโอเคได้จ้าขอบคุณมากค่ะ โอ้ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณทุกคนพี่ออนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับครูพาพวกเรามาเที่ยวสวนแอปเปิ้ลดกมากค่ะดกมากเลยมาเที่ยวป่ากันวันนี้ป่าแอปเปิ้ลนี่ต้นนี้หักนี่หักได้นี่เขาอันหนักอะลูกเขาหนักมากแล้วก็หักกิ่งเขาหักมันหนักเด้แต่ละลูกเนี่ยเป็นเกือบกิโลอ่ะนี่ต้านแค่นี้นี่เบิ่งดูแล้วก็หนักอ่ะพอมันนั่นแล้วมันก็หักมาอันกระเจ้าก็ไม่เอาไม้มาค้ำนะต้นนี้ก็เลยเหมือนกับว่ามันหนักมากเพิ่นนั่นกระเจ้าก็บ่เก็บเด้ก็ปล่อยให้ล่น
เขาก็ปล่อยให้หล่นประมาณนี้แหละใช่ไหมดกมากอันนี้ว่าสะออนสะออนแล้วก็ไม่รู้จะทำไงเนาะเขาก็ปล่อยให้ทิ้งอย่างนี้จริงๆแล้วเขาไปทำแอปเปิลไซเดอร์นะเขาก็มีการมาเก็บอยู่เก็บทำแอปเปิลไซเดอร์อยู่แต่ว่ามันคงจะเยอะเนาะมันจะล้นตลาดอ่ะมันคงความต้องการของตลาดมันก็เยอะแล้วก็เลยว่าอาจจะพอแล้วประมาณนั้นเสพบรรยากาศตรงนี้ก่อนมากคือการเดคุสนี่ก็ชอบบรรยากาศอย่างนี้ก็นั่งเล่นได้ตลอดนะสวัสดีค่ะพี่หวานยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณหลายๆครูพาพวกเรามาเที่ยวสวนแอปเปิ้ลอันดกดกไหมย่างดกเลยแล้วก็มันหนักอันนี้หนักได้นี่อันเขาหนักมากแล้วก็หักกิ่งมันหักคิดถึงบ้านเราเนาะบ้านเฮากับซีบ้านเราคงไม่ปล่อยให้หล่นแบบนี้หรอกเพราะว่าเขาจะเก็บไปทำแอปเปิ้ลเขาจะมีโรงงานเนาะบ้านเราเขาจะมีโรงงานทำเขาเรียกว่าทำผลไม้อะผลไม้อบแห้งแอปเปิ้ลอบแห้งก็มีได้แล้วเนาะบ้านเราแองจี้มั่งคั่งร่ำรวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูซันดี้แองจี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับขอบคุณหลายๆเด้อบ้านเราเขาจะมีโรงงานเนาะโรงงานทำเขาเรียกว่าโรงงานทำผลไม้อบแห้งจะมีทุเรียนจะมีขนุนอบแห้งพวกเนี้ยถ้าจะมีแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยเขาจะไม่ปล่อยทิ้งไว้หรอกดกมากจริงๆครูพี่ออนดกจนว่าต้นหักอ่ะกิ่งมันก็หักด้วยต้นหักเพิ่งเลิกงานมาถึงบ้านค่ะแองจี้เพิ่งเลิกงานเหรอคะวันนี้ครูซันดี้หยุดก็เลยว่าได้ออกมาพาพวกเราออกมาเที่ยวดูผลไม้ดูบรรยากาศธรรมชาติก็สวยดีคิดถึงบ้านเราเนาะที่ถึงเวลาที่มันมีผลไม้อะบ้านเราเขาจะไม่ปล่อยให้ทิ้งแบบนี้อันนี้เขาก็ถิ่มเด้เป็นปุ๋ยหมักซะก็ปล่อยเหมือนว่าเป็นปุ๋ยหมักcoming แย่ง comingนั่นแหละเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็แจ้งแล้วเพิ่งเลิกงานถึงบ้านจ้าดกมากก็นั่งได้เรื่อยๆไม่เบื่อนะนั่งแบบนี้ก็นั่งได้ตลอดอันมากสวนเขากว้างไปฝั่งนู้นกว้างมากนั่นแหละค่ะโอเคเนาะวันนี้คงจะแค่นี้แหละเดี๋ยวถ่ายทอดให้ดูอีกเป็นช่วงๆวันนี้ล่ำลากันไปก่อนนะคะขอบคุณมากขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณการเชิญแชร์แล้วก็แบ่งปันออกไปวันนี้ก็ล่ำลากันไปก่อนนะคะขอให้พวกเรามีพลังกายพลังใจแล้วก็พลังสติปัญญายิ่งขึ้นไปยิ่งให้ยิ่งได้กินไม่อดหมดก็มีมายิ่งห่วงยิ่งอดหมดก็ไม่มาเติมเขาเราก็เต็มวันนี้ล่ำลากันไปก่อนขอบคุณหลายๆขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะเจอกันไลฟ์ต่อไปจ้ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ